มีพระครูนะครับมาทอดนะครับเตรียมเลยนะครับมาทอดนะครับมาทอดนะครับในนามพระราชยานุสูตรของการทุกคนครับที่อาตานังอาตานุสานปักคุณในระดับผู้ของท่านประธานในการประกอบพิธีในครับเป็นมาทั้งหมดโรงของหลวงปู่มีระยะการใช้งานมาเกือบ10ปีปีที่9เต็มบริบูรณ์นะคะทีนี้ที่มาของการเปลี่ยนก็คือชำรุดทีนี้ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายร่วมใจกันเนื่องจากพระครูวิกรมท่านพระครูชยะได้มีเมตตามาจำพรรษา 1 พรรษาพอท่านมาแล้วเกิดการพัฒนาเกิดการรู้จริงรู้แจ้งว่าปัญหาคืออะไร 1. โรงแก้วของหลวงปู่ควรจะเปลี่ยน 2. ศิษยานุศิษย์ในสายของหลวงปู่หงก็คือคุณตั้มท่านจะเป็นคนที่กระดมศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้นำเป็นกฐินเข้ามาในครั้งนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นหน้าที่พอใจเพราะว่ากฐินนั้นจริงๆแล้วลงประมาณ 500,000 แต่ขณะนี้รวมแล้วปัจจัยในกฐินครั้งนี้ก็ได้1,500,000ยังไม่สรุปยอดเจ้าค่ะก็ประมาณนี้เป็นที่มาของการได้เปลี่ยนและอีกอย่างหนึ่งที่ท่านมาจำพรรษาให้ท่านมีเมตตาก็จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเรียกศรัทธากลับค่ะตอนนี้ก็อะไรดีขึ้นเยอะค่ะก็ต้องขอพระคุณท่านพระครูวิกรมแล้วขอพระคุณท่านตั้มนะคะที่ท่านได้มีเมตตาแล้วก็ได้เห็นความสำคัญของหลวงปู่หงค่ะ